สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Man of สยามครับประจำปี 2022เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมนี่เลยอยู่กับผู้ประกวดหมายเลข 9น้องตะวันของเรานั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าอยู่กับผู้ประกวดนะคะต้องบอกว่ารูปหล่อด้วยวันนี้มาในชุดไทยชุดอะไรคะที่ว่าชุดแปลว่าชุดไทยสร้างสรรค์นะครับเป็นการนำสิ่งต่างๆนะครับมาประยุกต์ให้มีความหลากหลายแล้วก็ไม่มีความแปลกใหม่ด้วยครับได้เลยลืมแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านครับก็สวัสดีครับผมนายตะวันดวงหลอดชื่อเล่นชื่อตะวันนะครับมาจากจังหวัดชุมพรปัจจุบันนะครับก็กำลังศึกษาอยู่จังหวัดราชบุรีก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับก็คือผมก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับนุ่มตายคนนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับได้เลยฝากไอจีคุณผู้ชมติดตามผลงานเราได้เลยไอจีนะครับก็คือตะวัน underscore vkj นะครับหรือทาง Facebook นะครับก็คือTD ตะวันครับขอบคุณครับตอนนี้มันมีประเด็นมาในเรื่องของสังคมออนไลน์ในการบูลลี่กันนะฮะอยากให้น้องตะวันเนี่ยฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านในการเล่นออนไลน์กันปัจจุบันนะครับสื่อออนไลน์นะครับมีผลต่อชีวิตมากขึ้นครับดังนั้นนะครับน้องตะวันคิดว่าควรใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์แล้วก็มีวิจารณญาณในการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกวิธีแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับทุกคนจะต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกันครับไม่ว่าเพศใดฐานะใดเชื้อชาติใดทุกคนมีความเสมอภาคกันครับขอบคุณครับได้เลยขอบคุณน้องตะวันมากค่ะบ๊ายบาย